ที่สนามกีฬาสวนสาธารณะหนองแคอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นายธนิตจิตละไมท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำปี2560มีนายกิติพัวช่วยนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักกล่าวรายงานว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาของท้องถิ่นให้พัฒนายิ่งขึ้นสร้างความสามัคคีและเปิดโอกาสให้ประชาชนเยาวชนรู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และสนองนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้หน่วยงานราชการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาและสังคมโดยจัดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่28มีนาคมถึง8เมษายน2560มีกีฬาประเภทต่างๆดังนี้ฟุตบอล11คนชายอายุไม่เกิน15ปีอาวุโสอายุ40ปีขึ้นไปและประชาชนทั่วไปฟุตซอลชายรุ่นอายุไม่เกิน15ปีรุ่นอายุไม่เกิน35ปีรุ่นอาวุโสอายุ40ปีขึ้นไปและประชาชนทั่วไปวอลเลย์บอลชายประชาชนทั่วไปบาสเกตบอลชายประชาชนทั่วไปเซปักตะก้อชายประชาชนทั่วไปและรุ่นอาวุโสอายุ40ปีขึ้นไปและการขันเปตองชายหญิงจากนั้นประธานในพิธีได้กล่าวให้อาวาสกับนักกีฬาและกระทำพิธีเปิดการแข่งขันตามลำดับ